อ่ะเดี๋ยวช่วงถามตอบก็มีพี่น้องที่ฝากคำถามมาก่อนเข้างานด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามมาเมื่อครู่นี้ด้วยนะครับผมก็จะค่อยๆทยอยถามนะทีละคำถามแล้วกันนะครับเอาทีละเรื่องครับอาจารย์เยอะมากเลยครับเอาแบบตอบแบบ TikTok เลยไหมฮะเอาอย่างนั้นเลยนะฮะตอบแบบ TikTok เลยใช่ไหมจริงๆใครเคยติดตามอาจารย์บ้างไหมฮะก่อนหน้านี้โอ้โหใครเคยติดตามอันทำดีลากรุ๊ปบ้างฮะไม่มีเลยฮะอ๋อตกใจฮะพอบอกว่าติดตามอาจารย์ปุ๊บโอ้โหยกกันฟืดนะฮะพอบอกอันทำปุ๊บไม่มีเลยไม่เอานะฮะอันนี้ไม่เอาอ่ะคำถามได้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาทีละเรื่องนะฮะโอเคคำถามที่หนึ่งครับคำถามแรกนะฮะถามว่าเกิดมาเนี่ยครับอาจารย์เป็นคนไทยพุทธพ่อแม่ก็เป็นคนไทยพุทธแต่รักและศรัทธาในอิสลามตั้งแต่เล็กจนถึงทุกวันนี้ครับอาจารย์แต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยรวมถึงญาติพี่น้องก็ไม่เห็นด้วยหากเรารักอิสลามแล้วก็รับอิสลามแล้วจะถือว่าเราทำผิดต่อพ่อแม่หรือไม่แล้วทางที่ดีควรทำอย่างไรครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันอิสตะนาบิซุนนะติฮิอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสลามัตความเราะห์มะตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแต่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะห์รวมถึงพี่น้องนะครับต่างศาสนิกที่มาร่วมด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในช่วงที่2นะครับกับช่วงของการตอบคําถามนะครับซึ่งคุณมุสตาฟาเองก็นะครับทําให้เยอะจังอ่ะครับคําถามเยอะมากเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็เป็นคําถามแรกนะครับที่ถามเข้ามาซึ่งช่วงระหว่างก่อนคําถามตะกี้ฮะช่วงที่มีพักโฆษณากันนะครับตะกี้ผมได้มีโอกาสได้ไปเจอพี่น้องด้านหลังทั้งหมดทั้ง2แถวครับแถวผู้ชายแถวผู้หญิง2แถวละส่วนฝั่งเนี้ยเดี๋ยวไปเจอในช่วงท้ายอีกทีนึงนะครับซึ่งประมาณ 80% ก็เป็นพี่น้อง 70% เป็นพี่น้องมุสลิมใหม่นะครับซึ่งประทับใจมากๆนะครับตะกี้ได้คุยกันสั้นๆนะครับแต่ก็พอรู้เรื่องราวสตอรี่บ้างนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เจอกันวันนี้นะครับบางคนก็ติดตามทาง Facebook บางคนติดตามทาง TikTok นะครับบางคนก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุนะครับก็คือทุกครั้งที่เจอกันเราก็คือเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับเนาะต้องดูแลกันตลอดไปรวมถึงพี่น้องต่างศาสนิกมาจากโคราชใช่ไหมฮะครับตะกี้บอกว่าจากโคราชโคราชเลยนะแล้วก็มางานนี้โดยตรงเลยนะครับมาชอบคือในติ๊กในตามเพจหรือตามติ๊กต็อกครับทั้งสองโอ้โหโอเคทั้งสองแล้วทางพอผมไลฟ์ในติ๊กต็อกก็เคยคอมเมนต์คำถามเลยไหมฮะเคยด้วยคือผมจำไม่ได้หรอกครับใน TikTok มันเข้ามาเป็นพันๆผมจำไม่ได้ฮะส่วนในเพจชื่อใช้ชื่ออะไรขอโทษด้วยนะครับเวลาอ๋อโอเคอะไรกระโทกใช่ไหมฮะนามสกุลอะไรนะฮะนามสกุลอะไรนะฮะจันทสุวรรณโอเคโอเคจากโคราชจำได้คือจากโคราชอ่ะที่ไม่ใช่มุสลิมมีไม่กี่ท่านนะครับนี่ก็เป็นท่านหนึ่งนะครับผมจำได้แล้วคือผมไม่เคยเจอหน้าตาแต่ถ้าประมาณนี้มาจากโคราชเนี่ยผมจำได้แล้วเวลาผมไลฟ์ก็จะมีคำถามขึ้นมาบ่อยครั้งแล้วก็ผมไลฟ์ปุ๊บก็จะขึ้นชื่อมาแรกเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอนะครับแล้วก็ขอพรจากพระเจ้านะครับให้ท่านนะครับได้มาอยู่ในอ้อมกอดของอิสลามนะครับในเร็ววันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับทุกคนที่มาที่นี่นะครับพี่ๆที่เป็นผู้หญิงพี่ๆที่เป็นผู้ชายพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เราจะมีข่าวดีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอามีนอินชาอัลเลาะห์นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวอาจจะในงานเลยก็ได้นะฮะไม่มีปัญหานะถ้าวันนี้เลยฮะวันนี้อินชาอัลเลาะห์ครับครับโอเคนะฮะตะกี้คำถามนะครับที่พี่น้องถามเข้ามาว่าเป็นครอบครัวต่างศาสนิกนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆพี่เขาด้วยฮะหมายถึงว่าในครอบครัวเราพี่น้องแล้วก็พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับแต่ก็รู้สึกว่าประทับใจใช่ไหมฮะครับรู้สึกว่าชอบการเป็นอยู่ของวิถีมุสลิมนะครับแต่ก็พออยากจะรับอิสลามเนี่ยที่บ้านเหมือนว่ายังไม่โอเคใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราจะรับอิสลามคนเดียวพี่ไม่ได้รับพ่อแม่ไม่ได้รับเนี่ยมันเป็นการอะไรที่เขาถามเป็นเหมือนว่าเราไปทำผิดหรือเปล่าทำผิดหรือเปล่ากับพ่อแม่ของเราโอเคนะครับ
พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับการที่คนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้ดลใจให้เขาที่จะรับอิสลามเนี่ยนั่นคือของขวัญที่พิเศษที่สุดในชีวิตของเรานะครับซึ่งอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้ทุกคนในโลกใบนี้เป็นมุสลิมดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์เลือกใครที่ให้หัวใจของเขาเอ็นเอียงมีความชอบมีความประทับใจแล้วก็อยากจะมาอยู่ในอ้อมกอดของอิสลามจริงๆเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้คัดเลือกคุณแล้วในเบื้องต้นส่วนคุณตัดสินใจจะเป็นมุสลิมในวันนี้หรือในวันหน้าเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะเริ่มต้นการเป็นมุสลิมเนี่ยวันไหนดังนั้นการที่เราจะประกาศตัวเองกับปฏิญาณรับอิสลามนะครับในวันนี้หรือวันหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่จะมากีดขวางหรือขวางกั้นตัดขาดการเป็นพี่เป็นน้องหรือตัดขาดพ่อกับลูกแม่กับลูกเลยเปล่าการที่เราปฏิญาณตนรับอิสลามแล้วเนี่ยความเป็นคุณพ่อแม่ลูกทุกอย่างเหมือนเดิมความเป็นพี่เป็นน้องทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราต้องรักมากกว่าเดิมต้องทำความดีให้กับเขามากกว่าเดิมยิ่งถ้าวันนี้เรารับอิสลามแล้วเบื้องต้นที่บ้านอาจจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับแต่เราพิสูจน์ตัวเองด้วยกับใช้เรียบทหรือการใช้ชีวิตแบบอิสลามทำตัวให้เขาเห็นในมุมที่ดีๆอินชาอัลลอฮ์นะครับผมมองว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของพ่อเราพี่เราน้องเราเนี่ยให้รู้สึกดีกับเราเองและคาดหวังว่าคนที่ถามคำถามนี้นะครับจะรับอิสลามในเร็ววันนี้และหวังว่าพ่อแม่ของเขาพี่น้องของเขาที่ไม่แฮปปี้ด้วยเนี่ยไม่วันนี้ก็วันหน้าอัลลอฮ์ก็จะดลใจให้เขารับอิสลามด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับถ้าใครต้องการรับอิสลามนะครับก็ให้รับอิสลามได้เลยในวันนั้นยิ่งเรารับอิสลามเร็วเมื่อใดนะครับเราก็จะได้อยู่ใกล้กับพระเจ้าของเรามากยิ่งขึ้นเราไม่ทราบว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเอาชีวิตเราไปเมื่อไหร่ไม่ทราบนะครับและถ้าเกิดว่าวันนี้เรารับอิสลามแล้วในพรุ่งนี้อัลลอฮ์เอาชีวิตเรากลับเนี่ยเรากลายเป็นชาวสวรรค์ทันทีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความชอบอิสลามเสร็จแล้วเรายังไม่รับจะรับไม่รับสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์เอาชีวิตเรากลับไปก่อนเนี่ยเราตายในสภาพที่ปฏิเสธต่อพระเจ้านะครับเราก็จะขาดทุนทันทีเลยนั้นก็ให้ท่านรีบเร่งในการรับอิสลามนะครับแล้วก็อยู่กับคุณพ่อกับคุณแม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทำความดีกับท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับทุกอย่างที่พระเจ้าประทานมาให้เราปฏิบัตินะครับสิ่งนั้นจะส่งผลดีกับชีวิตของเราการที่พระเจ้าให้เราละหมาดหรือทำอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งหมดจะเกิดผลดีกับเราและไม่เกิดโทษกับใครใดเลยนะครับตรงข้ามอินชาอัลลอฮ์นะครับพ่อแม่ที่ไม่สบายใจกับเราเนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะมารับอิสลามเหมือนกับเราเช่นเดียวกันขอดุอาให้เป็นอย่างนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับอาจารย์ต่อเนื่องนิดนึงครับคำถามเมื่อครู่นี้นะฮะกรณีพี่น้องสมมติอย่างเคสเมื่อกี้รับอิสลามแต่ว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่เปิดใจในการยอมรับตรงนั้นนะฮะแล้วอย่างเช่นเราต้องละหมาดแบบนี้อาจจะต้องแอบทำหรืออาจจะได้ทำได้ไม่ดีพอหรืออาจจะยังทำไม่ได้นะฮะตอนนั้นนี่มีความผิดหรือยังครับอาจารย์ครับพอพี่น้องเรารับอิสลามแล้วนะครับซึ่งคนรับอิสลามมี2แบบ1ศึกษามาอย่างดีแล้วล่ะละหมาดเป็นอะไรเป็นทุกอย่างแล้วรับอิสลามปุ๊บเขาก็ปฏิบัติได้แบบเกือบ 100% เลยอ่ะเขาทำได้หมดเลยนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะครับจะรับอิสลามแต่ว่าศึกษามาหลักศรัทธาต้องรู้ว่าต้องเชื่อแบบไหนต้องทิ้งเรื่องอะไรแต่ปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยมันยากตรงที่มันต้องอ่านอันฟาติฮะให้ถูกต้องอ่านนั้นให้ถูกเนี่ยมันต้องใช้เวลากรณีแบบเนี้ยพอท่านรับอิสลามแล้วเนี่ยครับท่านใช้เวลาช่วงนั้นจะเป็นแรมเดือนหรือบางคนอาจจะเป็นแรมปีกว่าจะละหมาดถูกต้องกว่าจะอ่านถูกดังนั้นช่วงทุกการพยายามของเราในการทำความดีถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์เราจะตอบแทนทั้งหมดเราละหมาดเบื้องต้นตะกุกตะกักอ่านถูกบ้างผิดบ้างทั้งหมดอัลเลาะห์ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเป็นธรรมเสมอทุกการพยายามของเราอาจจะผิดพลาดบ้างอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนดังนั้นอย่าได้กังวลใจว่ารับอิสลามแล้วจะทําอะไรไม่เป็นทําผิดทําถูกนะครับให้เรารีบเร่งในการเรียนรู้พัฒนาตนเองนะครับทุกการพยายามของเราทุกการศึกษาของเราอัลเลาะห์ตอบแทนเป็นความดีงามให้กับเราอย่ามองว่าเราละหมาดเหมือนว่าจะไม่ถูกต้อง 100% แล้วเราจะปฏิเสธเราหรือจะลงโทษอะไรเปล่ากรณีของคนที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับทุกความพยายามถึงแม้น้อยนิดเราก็จะตอบแทนให้กับเรานะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับผมมีกรณีนึงนะครับเป็นยกตัวอย่างให้เป็นเคสจริงที่รับอิสลามนะครับแล้วน้องนักศึกษาคนนี้รับเป็นผู้หญิงรับอิสลามในเดือนรอมฎอนนะครับพอรับแล้วปุ๊บเนี่ยน้องต้องการถือศีลอดครับเสร็จแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยนะครับพอถึงหัวรุ่งตีสองตีสามเนี่ยนะครับขอรับอิสลามแต่เขายังไม่บอกที่บ้านนะครับทุกหัวรุ่งเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาแอบกินอาหาร
ม่ให้พ่อรู้ไม่ให้พี่รู้ไม่ให้น้องรู้แอบมากินแล้วก็งดอาหารทั้งวันแต่กลางวันเนี่ยเขาไปมหาลัยก็ไม่มีใครทราบตกเย็นเขาก็มาแอบมาละสังอดคนเดียวทำเป็นเวลาตลอดเดือนรอมฎอนเลยนะครับเสร็จแล้วผมถามพี่น้องว่าพี่น้องทราบหรือไม่ว่าน้องนักศึกษาคนเนี้ยเขาไปแอบกินอาหารที่ไหนรู้ไหมครับมีคนลองเดามีไหมครับคาดว่าน้องจะไปแอบกินที่ไหนครับจะบอกนะห้องน้ำถูกต้องห้องน้ำครับน้องเขาแอบกินในห้องน้ำเพราะว่าเป็นที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดไม่มีใครรู้นะครับในเวลานั้นนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเราคนมุสลิมเดิมเนี่ยคาดไม่ถึงว่าคนนึงจะบวชจะถือศีลอดต้องมาแอบคันนั้นเลยหรือเพราะลูกเราเนี่ยไม่ต้องแอบสั่งใช้ให้ถือศีลอดก็ไม่ค่อยจะถือศีลอดกันแต่คนนึงวันที่เขารับอิสลามแล้วเขาอยากทำอะครับเขาเลยต้องหาช่องทางของเขาเองเพื่อให้เขาทำให้ได้นะครับและวันนี้ที่ทราบมาก็เขาตอนนี้ที่บ้านก็รับได้แล้วนะครับแล้วก็พอใจที่น้องเขาเป็นมุสลิมนะฮะดังนั้นเบื้องต้นที่ถามมาว่านะครับเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแล้วก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติตามปกติได้เลยบางครอบครัวนะจะละหมาดจะถือศีลอดจะคลุมฮิญาบยังไงก็ที่บ้านแบบอิสระไปเลยพ่อแม่ผู้ปกครองที่แบบหัวสมัยใหม่หน่อยเขาก็เปิดกว้างครับส่วนกรณีที่พ่อแม่อาจจะว่ายึดติดแบบเดิมๆเขาอาจจะว่าไม่แฮปปี้ตรงนี้อยากจะให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับบางครั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรภายในวัน2วันได้ถึงแม้ใจเราอีหม่านสูงมากแต่บางครั้งเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเราตัดขาดไม่ได้บางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่าฉันเลือกศาสนาฉันจะทิ้งพ่อแม่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เราเลือกศาสนาจำเป็นพ่อแม่เราก็จำเป็นเช่นเดียวกันทั้งสองไม่สามารถแยกออกจากกันเราได้ดังนั้นให้เรามุ่งมั่นที่สุดซึ่งมันไม่มีวิธีเฉพาะหรอกครับมันอยู่ที่สถานการณ์นั้นๆนะครับแต่ว่าถึงไงก็ตามแต่ให้อยู่ในศาสนานะครับแล้วก็อย่าได้ทิ้งพ่อแม่ของตัวเองนะครับถ้าเราทิ้งเขาไปนะครับอาจจะเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับเราตลอดชีวิตของเลยของเราเลยวันนั้นเราอาจจะไม่สบายจะเสียใจทีหลังก็ได้ดังนั้นถ้อยทีถ้อยอาศัยอินชาอัลเลาะห์วันนึงทุกอย่างจะดีขึ้นอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะซักอัลเลาะห์ด้านหลังด้านหลังมันมีอะไรครับผมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอีหม่านสูงอยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงคำว่าอีหม่านสูงแปลว่าอะไรอ๋อโอเคครับอันอีมานุยะซีดูวะยังกุสอีหม่านของเรามีช่วงที่เพิ่มอีหม่านของเรามีช่วงที่ลดศรัทธาของคนเราที่มีอยู่ในใจเนี่ยนะครับคือการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ประกอบด้วย3ด้านก่อน1ด้านศรัทธาของเราที่อยู่ในใจของเรา2ด้านการปฏิบัติศรัทธาด้วยกับหัวใจของเราที่เปี่ยมล้น2ลิ้นของเราปากของเรากล่าวถึงว่าเราเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงกล้าปฏิญาณออกมากล้ากล่าวออกมา3การปฏิบัติของเราก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าตะกี้คำถามว่าไงนะฮะอีหม่านอีหม่านเพิ่มคืออีหม่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรฮะคำว่าอีหม่านโอเคดังนั้นอีหม่านเนี่ยนิยามก็คือว่าอันอิอติกอดูบิลกอลบีการศรัทธาต่อเราด้วยกับหัวใจวันนุตกูบิลลิซานการกล่าวออกมาอย่างชัดเจนว่าเราเป็นมุสลิมนะครับอันที่3วัลอามาลูบิลชาวาริอะห์การปฏิบัติตามด้วยกับอวัยวะของเราแสดงว่าคนที่อีหม่านหรือคนที่มีศรัทธาก็คือบุคคลที่นะครับต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ด้านกายวาจาใจที่ยอมรับและก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์กายวาจาใจ3อย่างมุสลิมนะครับขออีกนิดนะฮะมุสลิมจะไม่เป็นบุคคลที่ศรัทธาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติอะไรเลยอันนี้ยังเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าชัยฏอนก็ศรัทธาต่อพระเจ้านะฮะแต่ไม่ทำตามชัยฏอนในศรัทธาแต่ไม่ทำตามมุสลิมต้องศรัทธาแล้วก็ทำตามด้วยนะครับแล้วก็คนเรามันมีบางช่วงที่อีหม่านขึ้นหมายถึงว่าช่วงที่เราขยันละหมาดขยันทำความดีเช่นช่วงรอมฎอนพวกเนี้ยเป็นช่วงที่เราทำความดีเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าอีหม่านเรามันจะเพิ่มศรัทธาจะเพิ่มสูงแต่บางช่วงที่ขี้เกียจละหมาดหน่อยขี้เกียจนั่นขี้เกียจเนี่ยตื่นซุบฮ์ไม่ค่อยทันนอนอีกหน่อยนะเดี๋ยวค่อยตื่นสักเจ็ดโมงเช้าเนี่ยช่วงที่อีหม่านอ่อนบ่อยครับเนี่ยพอแล้วคือกำลังจะบอกว่า7โมงเร็วไปอาจารย์เร็วไปนะครับโอเคคนเราเนี่ยมันเป็นวิถีของคนเราที่ช่วงที่แบบพีคๆช่วงที่แบบแย่ๆแต่ก็พยายามรักษาให้เพิ่มอยู่เสมอนะครับนั่นคือวิถีของเราครับอีกคำหนึ่งอาจารย์เราจะพูดกันบ่อยมากเลยคำว่าอินชาอัลลอฮ์อยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงคำว่าอินชาอัลลอฮ์หมายความว่าอะไรโอเคนะครับอินชาอัลเลาะห์เนี่ยเป็นประโยคเป็นคำภาษาอาหรับนะครับที่อยู่ในอัลกุรอานอยู่ในหะดีษนะครับและเป็นวิถีของเราด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์เนี่ยอินแปลว่าเกิดว่าหรือว่าถ้า
นะครับหากว่าชะอะความประสงค์อัลลอฮ์คืออัลลอฮ์พระเจ้าของเราอินชาอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ทรงประสงค์นะครับคำประโยคเนี้ยให้เรากล่าวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นผมเชิญคุณมุสตาฟาบอกพรุ่งนี้ไปที่บ้านผมนะครับนะเรามีงานนะครับก็จะบอกว่าอินชาอัลลอฮ์คำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยหมายความว่าฉันจะไปไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์ไม่ไปนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าถึงแม้บางครั้งเราบอกว่าไปครับคำว่าไปครับเนี่ยยังไม่เพียงพอสำหรับวิถีของมุสลิมมุสลิมต้องบอกไปครับอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าเหตุการณ์พรุ่งนี้มะรืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบเราอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่ไม่สามารถไปได้ก็เหมือนรับปากเขาและไม่ทำตามครับแต่ถ้าเราบอกไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ฉันจะไปให้ได้ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ทรงประสงค์หมายความว่าฉันจะไปแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับฉันอาจจะไม่ได้ไปก็ได้การดกล่าวคำนี้ไว้เนี่ยเผื่อว่าอัลลอฮ์จะให้ไม่ให้เราไปก็เป็นไปได้ดังนั้นมุสลิมจะกล่าวเรื่องราวที่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้ติดปากของเราคำว่าอินชาอัลลอฮ์สมัยผมเรียนปริญญาโทกับอาจารย์ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับในเมืองไทยนะครับผมพูดคำว่าอินชาอัลลอฮ์บ่อยมากนะครับเช่นเขาบอกพรุ่งนี้ฮารูนนะไปชอบในการพรีเซนต์หน้าชั้นนะครับผมก็อินชาอัลลอฮ์ครับซึ่งต้องอธิบายให้อาจารย์จนว่าตอนหลังอ่ะผมขออนุญาตให้กล่าวคำนี้ได้เพราะติดปากไปแล้วนะครับก็อยากให้เราทุกคนติดปากคำนี้ด้วยคำว่าอินชาอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าประยุกต์ง่ายๆลูกๆเดี๋ยวเจอจากคำว่าโอเคนะเป็นจากโอเคใช่ใช่เดี๋ยวเจอกันด้านหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวหลังงานเดี๋ยวเจอกันตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นวิธีของท่านนบีเลยนะครับเชิญนะเชิญนะอ๋อใช้กับต่างศาสนิกได้หรือไม่นะครับคำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยครับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยทุกศาสนานะครับเป็นการบอกครับว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ใช้ได้นะครับประโยคที่เราไม่สามารถกล่าวกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เช่นคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมการกล่าวทักทายที่เป็นมุสลิมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเฉพาะสำหรับผู้ที่เข้ามารับอิสลามแล้วเท่านั้นนะครับส่วนประโยคคำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเราสามารถกล่าวได้กับใครก็ได้นะครับคือแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงตลบัดเลยนะฮะพอเวลานั้นใครอินชาอัลลอฮ์แสดงว่าไม่ไปอันนี้คือเป็นที่รู้กันแล้วอินชาอัลลอฮ์ไม่ไปเมื่อกี้อาจารย์ย้ำแล้วนะว่าอินชาอัลลอฮ์คือต้องไปพี่น้องสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชิญงานด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ไม่ไปนั่นแหละฮะคือรู้กันอันนี้คือจริงๆคือไม่ใช่แบบนี้อินชาอัลลอฮ์คือต้องมีเจตนาที่จะไปแต่ถ้าแบบไม่สะดวกไปก็ต้องบอกต้องบอกตรงๆต้องบอกตรงว่าไม่ไปนะไม่สะดวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคมีคำถามนึงนะฮะมีพี่น้องในห้องนี้เลยนะถามดีมากนะฮะคำถามเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะประสบกับตัวเองอยู่ด้วยอาจจะเป็นมุสลิมเดิมหรือมุสลิมใหม่ก็ตามแต่นะฮะผมก็พยายามก็พอเรียนรู้อักษรศาสตร์มาบ้างนะพยายามแกะอ่านอยู่นะฮะเป็นปรัชญาเลยครับดูว่าผมพยายามแกะเพื่ออ่านยากอ่านคือผมเชื่อว่าเขาอาจจะแบบคือผมเดาได้ว่าเขาต้องเป็นหมอนะฮะเคยไปโรงพยาบาลไหมฮะเคยอ่านลายมือหมอออกไหมฮะตอนนี้ผมอ่านออกก็ต้องเป็นด็อกเตอร์เลยอย่าเล่นนะพี่น้องเขาบอกว่าอาจารย์มีเรื่องสอบถามนิดนึงนะครับลูกสาวของพี่น้องท่านนี้นะฮะเวลาเขาจะละหมาดเนี่ยเขาจะมีความกังวลมากกังวลเหมือนเขาจะรู้สึกว่ามีนายิสมีสิ่งสกปรกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับกว่าจะเข้าละหมาดได้เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรบางทีสุเหร่าละหมาดจบจะเข้าอิชาอยู่แล้วสมมติมักระเล็บนะดูอาจจะยังไม่ได้ละหมาดเลยนะฮะคือเหมือนแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามีใครสักคนนะฮะคอยกระซิบอยู่ข้างหูนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับรู้สึกปวดหัวมากเวลาเข้าละหมาดบางทีก็ร้องไห้คอยระแวงตลอดอันนี้มีประมาณ 2-3 คำถามในกับข้อนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ตอบก่อนก็ได้ครับผมนี่ก็มีอะไรต่อคือมันจริงๆมันมีหัวข้อนึงผมกำลังดูอยู่ว่ามีพี่น้องถามมาเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ด้วยไงอ๋อโอเคเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะครับโอเคครับโอเคนะครับพี่น้องครับเคสที่ถามมาเนี่ยครับเคสที่ผมได้มันมีเคสกรณีเปรียบเทียบด้วยเพราะว่าผมก็เคยลงพื้นที่แล้วไปเจอบุคคลประเภทเหล่านี้นะครับซึ่งอาการของเรียกว่าวิสวัสภาษาอาหรับใช้คำว่าวิสวัสคนที่ชอบสับสนอาบน้ำละหมาดแล้วยังเหนียดเข้าแล้วยังตะกี้มีน้ำละหมาดแล้วผายลมแล้วหรือยังมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่นะครับซึ่งภาษาอาหรับใช้คำว่าวิสวัสเป็นการสับสนในตัวของเราถ้าเกิดว่า
เรามองในมิติเดิมๆเลยเนี่ยนะครับเราจะพบว่าอ๋อเป็นการกระซิบกระซาบของชัยฏอนที่ไม่ต้องการให้คนทำความดีครับต้องการยืดตรงเวลาอ่านละหมาดได้บางคนครึ่งชั่วโมงอ่านละหมาดยังไม่เสร็จละหมาดจะตักบีดอ่ะชั่วโมงนึงก็เริ่มไม่ได้นะครับเป็นอาการวิสวัสก่อนอาการที่1 นะครับอาการที่2ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นโรคเหมือนเป็นโรคเดียวกันเลยครับอาการเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของแพนิคหวาดกลัวจนเกินเหตุเนี่ยนะฮะมันเป็นอาการทางจิตที่ผสมกันบางครั้งเราอาจจะไปปรึกษาเฉพาะตัวครูซึ่งถ้าตัวครูรู้เฉพาะด้านศาสนาเขาก็จะวินิจฉัยแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องของวิสวัสเรื่องของโรคเชตอนที่กระซิบกระซาบแต่ถ้าเขามีความรู้หลักจิตวิทยาหรือทางจิตเวชพวกนี้ด้วยนะฮะมันจะดีกับคนนี้มากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโรคซ้อนโรคเป็นโรคนี้แต่ในนึงก็จะเป็นโรคแพทย์ปัจจุบันด้วยไม่เกี่ยวกับเรื่องของชัยฏอนอย่างเดียวนะฮะดังนั้นก่อนที่จะตอบรายละเอียดนะครับผมขอยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งที่ใกล้เคียงมากนี่สัมผัสกับผมมาก่อนรอมฎอนจากปัตตานีนะครับเป็นนักศึกษาที่เรียนโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งเขาบอกจังหวัดไปแล้วเนาะก็เป็นโรงเรียนสาธิตที่เด็กเก่งมากๆเป็นมุสลิมนะครับเสร็จแล้วน้องคนเนี้ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยเคร่งคัดศาสนาเรียนเก่งมากเป็นแต่ไม่ค่อยเอาศาสนาเท่าไหร่อยู่วันนึงเนี่ยเขากลับเป็นคนเคร่งคัดขึ้นมาอยากจะเป็นคนดีอยากจะใส่ผ้าฮิญาบทำทุกอย่างเพื่อเป็นคนดีนะครับเพราะคนเก่งเนี่ยนะฮะวันที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะแบบไปไกลเลยมากเลยนะฮะแต่ชีวิตน้องตั้งแต่น้องปรับมาเป็นคนแบบว่าตั้งใจอยู่ในศาสนาเนี่ยนะครับเขาถูกทดสอบด้วยกับโรควิสวัสบวกกับซึมเศร้าแล้วก็บวกกับแพนิคเข้ามาผสมด้วยกันเขานะครับไม่สามารถใส่เสื้อผ้าได้เลยเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเวลาเขาซักสะอาดใช่ไหมครับพอซักเสร็จเนี่ยเขายกเสื้อผ้าออกจากกะละมังไม่เขาไม่ใช้กะละมังเขาใช้เครื่องซักผ้าครับถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าเขาอบเสร็จแล้วเขายกมาเนี่ยครับแล้วเสื้อผ้าตะเกียบไปโดนข้างๆเครื่องซักผ้าเนี่ยนะครับเขาจะซักใหม่เลยเพราะเขาว่าไม่สะอาดแล้วไปโดนฝุ่นไม่สะอาดแล้วขั้นนั้น เวลาละหมาดนะครับเขาต้องเอาน้ำราดแล้วก็ละหมาดเพราะว่าอยากให้สิ่งสกปรกออกทั้งหมด อันนั้นละหมาดครั้งน่ะเป็นชั่วโมงถ้าแวะปั๊มก็คือวันนั้นเนี่ยเดินทางจากหาดใหญ่ไปสุราษฎร์สมมติใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถึงเอ้ย5ชั่วโมงก็จะถึงแล้ว4ชั่วโมงถึงแล้วแกต้องใช้เวลาเป็นวันถ้าแวะ1ครั้งใช้เวลา1ชั่วโมงกันอันนั้นละหมาดทุกครั้งก่อนละหมาดก็ต้องราดน้ำให้เปียกไปเลยแล้วก็ใช้บางครั้งเสื้อไม่สะอาดก็ราดทั้งตัวแล้วก็ละหมาดคันนั้นเลย คือไม่มั่นใจว่าตัวเองสะอาดหรือไม่สะอาดเพียงแค่แกไปฟังด็อกเตอร์อเมริกาท่านหนึ่งที่เป็นมุสลิมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พูดถึงเรื่องความสะอาดและน้องเขากำลังตั้งใจอยากจะเป็นคนดีเขาก็เลยว่าถ้าสะอาดต้องปัสจักนั่นนู่นนี่แบบไปหมดเลยเนี่ยเขาเลยยึดคำนั้นแล้วก็ไม่เชื่อใครอื่นที่มาอธิบายให้เขาฟังเลยนะครับดังนั้นเวลาแก้ปัญหานี่คือเคสตะกี้ครับและเคสนี้ก็คล้ายๆกันนะครับหมายความว่าเวลาแก้ปัญหาเนี่ยต้องไปควบคู่ทั้งมิติของศาสนาและมิติของวิทยาศาสตร์และก็ทางการแพทย์ต้องไปคู่กันนะฮะอันดับแรกกรณีที่เราละหมาดแล้วเนียดไม่เข้านะครับนานมากนะครับซึ่งบางครั้งผมก็เคยละหมาดใกล้กับคนที่เป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้ดีหน่อยแบบว่าเขาตักเบ็ดหลายรอบไม่เข้าแต่พออิหม่ามรู้กลัวปั๊บเขาเข้าทันทีเลยคือเขาตักเบ็ดอยู่นานถ้าอิหม่ามรู้กลัวกว่าจะรู้กลัวนานเขาก็ใช้เวลาตักเบ็ดนานแต่วันไหนอิหม่ามรู้กลัวเดียวเขาก็เข้าเร็วแอนเนี้ยลงทันทีเลยลงทันทีเลยอันนี้น่าจะคนละเคสนะแต่เป็นตัวอย่างที่มีจริงมักจะเป็นผู้ใหญ่ในมัสยิดนะฮะกรณีแบบเนี้ยหนึ่งวิสวัสมาจากชัยฏอนชัยฏอนมักที่จะกระซิบกระซาบให้กับคนที่วิสวัสมักที่จะเกิดขึ้นกับคนที่อยากจะเป็นคนดีส่วนคนที่ไม่สนใจเนี่ยชัยฏอนปล่อยเลยตามเลยเพราะเนี่ยคือฉันไม่ต้องทำอะไรมันก็แย่อยู่แล้วชัยฏอนมีหน้าที่ในการสร้างความสับสนให้กับคนที่อยากที่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนที่ดีอยู่แล้วจะทำความดีใช่อยากจะทำความดีจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเนี่ยชัยฏอนมันจะกระซิบกระซาบบุคคลเหล่านี้นะฮะกระซิบกระซาบเพื่อที่จะสร้างความยุ่งยากในชีวิตของเขานะฮะงั้นเขาจะไปจับจุดก่อนว่าคนเนี้ยเขามีเซนซิทีฟเรื่องอะไรส่วนน้องคนนี้อาจจะเป็นเรื่องของเขาเป็นคนมีความตั้งใจสูงเขาเลยไปยุแย่เรื่องของการตั้งจิตนานะครับเนาะ
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยชัยฏอนจะใช้ช่องว่างของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณมุสตอฟาอาจจะใช้ช่องว่างเรื่องของการกินได้มั้ยฮะสมมุติเป็นคนพิถีพิถันในของการกินชัยฏอนก็จะมาวิสวาสเรื่องของการกินคือประมาณว่าเยอะเข้าไว้เยอะเข้าไว้ประมาณนั้นเลยอาจารย์เมื่ออาจารย์ขึ้นรถมาบอกว่าผมผอมลงผมอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเป็นการแซวเล่นไม่โกรธนะจริงนะครับเสร็จแล้วชัยฏอนเขาจะดูจุดอ่อนของเราว่าจะไปจี้จุดไหนน้องคนเนี้ยโดนจี้เรื่องนี้จี้ปุ๊บจนทั้งว่าน้องเขาเกิดความสับสนว่าเอ๊ะละหมาดเน็ตเข้าหรือยังเข้ามาหรือยังเข้ามาหรือยังเนี่ยเป็นการกระซิบกระซาบของชัยฏอน1สาเหตุแรกสาเหตุที่2ก็ด้านสุขภาพของน้องต้องไปตรวจสุขภาพโดยภาพรวมโดย1 2สุขภาพจิตก็ต้องตรวจการตรวจสุขภาพจิตไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนโรคจิตที่แบบว่าโอ้โหแบบน่าอับอายเปล่านะปกติแล้วจิตเวชเป็นเรื่องที่แบบว่าผมก็ต้องไปตรวจเหมือนกันทุกคนครับตรวจแล้วนะยังไม่ตรวจแต่ว่าหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยไปหาหมอจิตเวชเป็นเรื่องปกติอยากให้พี่น้องเข้าใจแบบนั้นเพราะบางคนเนี่ยสมมติว่าคุณมุสตอฟาคุณแบบเนี้ยคุณต้องไปตรวจจิตเวชนะเหมือนว่าเราไปบูลลี่เขาความจริงไม่ใช่นะเป็นเรื่องอาการปกติที่หมอจิตเวชบวกจิตวิทยาเนี่ยคู่กันนะฮะบางครั้งหมอเนี่ยเขาใช้แบบสอบถามหรือแบบคำถามแค่ไม่กี่ตัวเขาจะรู้จุดเลยว่าอ๋อน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรนะฮะหรือบางครั้งเนี่ยใช้ยาตัวที่ไปกล่อมประสาทเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็คลี่คลายปัญหาได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้องเขาเนี่ยเนียดตักเบียดไม่เข้าแต่ตัวปัญหาบางครั้งไม่ใช่เรื่องของตักเบียดหรอกครับเขามีจุดอื่นที่เราไม่ทราบที่เราไม่เห็นเขาจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ที่ไม่บอกใครแต่หมอด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาจะมีเทคนิควิธีในการไขปมในอดีตได้คนทุกคนจะมีปมที่ไม่บอกพ่อปมที่ไม่บอกแม่ไม่บอกใครบอกอาจารย์ก็ไม่บอกแต่นักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะมีคำถามที่เจาะจนว่าเด็กเนี่ยไว้ใจแล้วก็กล้าที่จะบอกสิ่งที่เขาคิดหรือไม่สบายใจอะไรอยู่ดังนั้นการตักเบสแบบไม่เข้าเนี่ยครับบางทีมันเหมือนเป็นปลายทางเป็นปลายเหตุไปแล้วแต่ต้นเหตุมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งตรงเนี้ยนักจิตวิทยาหมอจิตเวชเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างชำนาญการนะฮะงั้นต้องกล้าที่จะพาลูกเราไปเจอไม่ใช่ลูกเราบ้าไปไม่ใช่นะครับแต่ว่าอาจจะว่ามีปัญหาด้านทัศนคติหรือจุดหนึ่งจุดใดที่เขาคิดผิดไปอาจจะไม่กล้าบอกใครเลยมันวนสะสมมันสะสมจนถ้าเขาเองก็ไม่รู้จุดตอนหลังน้องก็จะไม่รู้จุดว่ามันเกิดขึ้นอะไรก็เลยส่งผลต่อการละหมาดของเขาดังนั้นปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทั้ง2 อย่างเลยควบคู่ทั้งด้านสุขภาพและก็เรื่องของการวิสวัสของชัยฏอนมาสู่วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราทราบต้นเหตุแล้วว่าไม่มาทางหนึ่งก็ทางใดเวลาแก้เนี่ยผมไม่อยากให้คําตอบแล้วก็จบต้องไปหาปมในอดีตก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องของชัยฏอนมันดายนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับบางครั้งชัยฏอนไม่ได้เป็นตัวเริ่มนะแต่พอน้องมีปัญหาปั๊บชัยฏอนแทรกทันทีเลยแม้ทั้งผมเองเนี่ยครับวันนั้นผมไม่สบายเป็นไข้เลือดออกฮะนอนโรงพยาบาลรู้สึกแย่มากๆนะฮะเสร็จแล้วเราเองก็บางครั้งเวลามันรู้สึกแย่มันก็ลืมตัวเหมือนกันใช่มั้ยฮะแล้วพอกลางคืนดึกๆเนี่ยชัยฏอนมันก็มาเลยนะมาสร้างพอให้เราวุ่นวายของที่ไม่เคยคิดมาก่อนคิดประมาณเป็นหมื่นเรื่องอยู่ในหัวตอนนั้นก็เลยรีบอิสติกฟาร์ตอบัตและรีบอำนาจละหมาดแล้วก็ดูอาแล้วก็ละหมาดมันก็คลี่คลายไปส่วนคนที่หาทางกลับไม่เจอเขาก็จะแบบสติแตกไปเลยคือบางครั้งปัญหาสุขภาพเริ่มต้นชัยฏอนก็จะมาทำร้ายทันทีเลยในจุดนั้นนะฮะดังนั้นน้องเนี่ยจะต้องวิธีแก้ปัญหาหนึ่งก็คือให้น้องเนี่ยพยายามศึกษาหรือฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับอากิดะนะฮะเรื่องนี้เกี่ยวกับอากีดะห์เลยนะอากีดะห์คืออะไรครับอาจารย์อากีดะห์คือหลักยึดมั่นระหว่างเรากับอัลลอฮ์หลักยึดมั่นหลักศรัทธาภายในไมด์เซ็ตของเรากับอัลลอฮ์เนี่ยเราคิดแบบไหนนะครับไปปรับจุดนี้ซึ่งคุณครูที่สอนวิชาอากีดะห์สอนหลักศรัทธาเนี่ยเขาจะมีปรับวิธีไมด์เซ็ตของเราให้เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แบบไหนมั่นใจในเลเวลระดับไหนเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องไปศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอากีดะห์มาเลยอากีดะห์เนี่ยนะครับหลักศรัทธาเนี่ยจะเปลี่ยนหลักวิสวัสหลักการสับสนในจิตของเราได้ต้องให้มั่นใจกับอัลลอฮ์เบอร์ไหนยังไงเนี่ยเขามีคำตอบอยู่1 นะฮะ2มองข้ามไม่ได้เลยนะครับไปปรึกษาคุณหมอด้านจิตเวชตามคลินิกทั่วๆไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับด้วยสาเหตุ2 อย่างเนี่ยนะครับปัญหาน่าจะคลี่คลายได้นะครับอินชาอัลลอฮ์สุดท้ายก็คือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าการอ่านอัสกาดยามเช้ายามเย็นอ่านดุอายามเช้ายามเย็นซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็หนังสือก็ถูกรวบรวมเป็นภาษาไทยแปลมีคำองค์คำอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
เดี๋ยวนี้มันมีหลายเล่มมากนะครับใช่ครับใน YouTube ก็มีนะฮะใช่ๆๆฮะโอเคครับใช่ถูกต้องครับครับซึ่งการอ่านดุอายามเช้ายามเย็นเนี่ยเป็นการขอความคุ้มครองให้อัลเลาะห์ปกป้องเราทั้งวันอยู่แล้วอ่านเช้าอัลเลาะห์ปกป้องถึงเย็นอ่านตอนเย็นอัลเลาะห์ปกป้องถึงเช้าตรู่เลยอันเนี้ยเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับที่จะให้อัลเลาะห์ช่วยปกต้องปกป้องโปรเทคเราด้วยครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้ไอ้ประเด็นที่2 2กับ3เนี่ยในกรณีแบบอย่างปวดหัวร้องไห้ครับอาจารย์มันจะเป็นต่อเนื่องกับคำถามต่อไปคือบางทีมันทำให้เราได้คิดไงว่าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าคือโดนของหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยบางทีแบบจะละหมาดทีปวดหัวรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ร้องไห้อะไรเงี้ยมีส่วนไหมอาจารย์ฮะชัยฏอนนะครับต้องยอมรับว่าความพยายามชัยฏอนหน้าที่หลักของชัยฏอนก็คือว่ายุแย่ตะแคงรั่วให้มุสลิมเนี่ยห่างออกจากความห่างออกจากคำสั่งของอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือชัยฏอนเป็นศัตรูของผู้ศรัทธาอย่างชัดเจนดังนั้นชัยฏอนเนี่ยสามารถมามีส่วนร่วมกับชีวิตเราเนี่ยอะไรบ้างนะครับมีอยู่ประมาณ 3-4 อย่าง 1. ชัยฏอนกระซิบกระซาบให้เรารู้สึกเผลอเรอขี้เกียจละหมาดเบาๆอันเนี้ยชัยฏอนสามารถทำได้ 2. ชัยฏอนสามารถนะครับเข้ามาอยู่ในตัวของเราแล้วก็คอยสร้างความไม่สบายจิตไม่สบายใจให้กับเราได้ 3. เมื่อมีการเล่นไสยศาสตร์เล่นของมนต์ขลังเนี่ยนะครับอิสลามห้ามเล่นถามว่ามีจริงไหมแต่มีจริงแต่ห้ามเล่นการเล่นเสน่ห์ยาแฝดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมีจริงในอิสลามนะครับแต่ถามว่าให้เราไปเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้ฮารอมไม่อนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มันมีจริงไหมครับมีจริงไอเนี้ยสามารถทำร้ายคนหนึ่งคนใดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นการที่ตะกี้น้องอะไรนะน้องเขาว่าไงนะปวดหัวปวดหัวร้องไห้ครับการที่น้องปวดหัวร้องไห้ไม่มีสาเหตุเคสหนึ่งคนรู้จักใกล้บ้านเป็นคนดีมากจบศาสนาปริญญาตรีเป็นครูสอนศาสนาทุกครั้งเวลาเขาไปสู่ขอผู้หญิงจะแต่งงานเขาจะเป็นไข้อย่างหนักแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกไม่มีสาเหตุแต่เขาปวดท้องอย่างหนักนะครับสุดท้ายแต่งงานเขาก็ล่มไปเจอคนใหม่อยากจะแต่งงานอีกครั้งนึงอาการเดิมก็มาเขาฝืนแต่งงานจนทั้งว่าตอนนี้ต้องหย่าร้างจากกันเพราะว่าเขาก็โดนเล่นงานภรรยาเขาก็โดนเล่นงานด้วยพอเขาหย่าเสร็จปุ๊บชีวิตก็กลับมาปกติและล่าสุดเขาจะแต่งงานใหม่ก็ปวดอีกแล้วอยากจะบอกว่าชัยฏอนนะครับสามารถสอดแทรกหรือทำร้ายเราบางจุดในตัวของเราได้ซึ่งคนบางคนชัยฏอนสามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายของเขาได้เลยแต่ชัยฏอนเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในแบบว่าเคสหนักเข้าไปอยู่ในร่างกายหรือไปทำร้ายหรือไปคอนโทรลคนหนึ่งคนใดได้นั้นนะครับอยู่เฉยๆชัยฏอนไม่สามารถเข้าไปอยู่ด้านในเราได้เลยนอกจากเราจะไปหยิบไปจับหรือไปกินไปดื่มหรือไปสัมผัสกับของที่เขาทำคนๆนึงทำของใส่คนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปหยิบไม่ไปจับไม่ไปสัมผัสเนี่ยของนั้นไม่สามารถเข้ามาถึงเด็กคนนั้นได้ครั้งหนึ่งนี่เป็นเคสจริงที่ผมเจอกับนักเรียนที่โรงเรียนนะครับจากกรุงเทพนี่นะไปเรียนที่ใต้เสร็จแล้วน้องเขาเนี่ยพอตกเวลามักริบนะครับก็จะกรีดทุกวันแล้วก็ชี้บอกว่านั่นแบบว่าแบบอวดวิกวายทุกวันอาการซึ่งชัดเจนว่าชัยฏอนเข้าอย่างแน่นอนผมไปปั๊บเนี่ยผมก็หาต้นเหตุก่อนเลยนะครับเพราะนี่ชัดเจนแล้วนะฮะก็ผมก็ทำรุกยะคือการรักษาโดยใช้ศาสนาใช้อัลกุรอานนะฮะในการรักษาเบื้องต้นเรียกว่าน้องเขาเนี่ยพอที่จะคอนโทรลตัวเองได้แล้วพอที่จะสื่อสารได้แล้วนะครับก็ผมต้องให้เพื่อนๆ นักเรียนด้วยกันหาว่าในร่างกายของเขาเนี่ยมีจุดหนึ่งจุดใดที่เขาไปสัมผัสหรือไปผูกหรืออะไรหรือไม่ปรากฏว่าที่ข้อมือไม่มีอะไรที่คอไม่มีอะไรที่เท้าไม่มีผูกอะไรไว้เลยนะครับไม่มีตะกงตะกุดไม่มีอะไรเลย สุดท้ายไปเจอว่าที่ผมของเขาเนี่ยผูกยางผูกผมธรรมดาสีดำอันหนึ่งนะครับ ผมก็น่าจะเป็นต้นเหตุไหมผมก็เลยให้นักเรียนถอดไอ้ตัวนั้นออกมาพอจังหวะถอดน้องคนนั้นกรี๊ดอย่างหนักมากเพราะว่าเราถอดในสิ่งที่เขาถูกทำอยู่ ก็ถอดนั้นมา ผมก็มาอ่านรุกยะนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็เผาทำลายจนทั้งว่าตัวเนี้ยมันหายไปนะครับพอน้องคนนี้อาการดีขึ้นพอวันเสาร์อาทิตย์น้องกลับบ้านพอกลับไปบ้านเนี่ยคนที่ทำของใส่เนี่ยเขาก็เพียรพยายามทำจนถ้าคอนโทรลให้น้องเนี่ยไป
ไปอีกบ้านหลังนึงแล้วไปเอาของนั้นมาใส่อีกแล้วมาแอบเก็บไว้ที่บ้านไม่บอกใครแล้วก็มาใส่อีกแล้วก็พอมาถึงเรียนปุ๊บอาการเกิดขึ้นอีกซึ่งปกติแล้วถ้าของหลุดแล้วเนี่ยมันจบแล้วเป็นอีกแสดงว่าน้องเขายังใช้อยู่อีกไปเจอจริงปุ๊บเอาที่ผมก็ยังผูกอยู่แล้วก็ทำลายก็เลยอธิบายเรื่องอะกีดาให้กับน้องแล้วก็เวลาเจออาการแบบนี้พ่อแม่ห้ามที่จะไปใช้ไสยศาสตร์ช่วยใช้ตะกรุดใช้โต๊ะครูใช้โต๊ะอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ครับทุกอย่างที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยห้ามไปพึ่งยิ่งเราไปพึ่งตะกรุดไปพึ่งของที่เป็นชีริกเมื่อใดเนี่ยเข้าทางทันทีเลยเข้าทางทันทีเลยนะครับเพราะว่าชัยฏอนไม่สามารถผ่านมาอยู่ในตัวมนุษย์ได้จนกระทั่งว่ามนุษย์เราไปเกี่ยวโยงกับชีริกชีริกเนี่ยเป็นตัวเหมือนแม่เหล็กชีริกการตั้งภาคีนะชีริกก็คือการตั้งภาคีไปเชื่อถือสิ่งอื่นอาจจะเป็นปมในข้อมือปมที่คอหรือก็ตามแต่ที่เป็นตะกรุดนะฮะแล้วก็เราเสกเป่าโดยก็ไปเชื่อว่าสิ่งนี้สามารถคุ้มครองปกป้องเราได้เนี่ยเขาเรียกว่าชีริกนะฮะซึ่งถ้าใครไปเกี่ยวข้องแบบนี้อยู่ที่ตัวเราถ้ากับว่าเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดูดให้ชัยฏอนมาอยู่ในร่างของเขาซึ่งไม่สามารถออกได้เลยถ้ามีตัวนี้อยู่งั้นวิธีการจัดก็คือต้องเคลียร์ว่าจุดไหนที่น้องเขาไปจับไปต้องหรือไปกินอะไรหรืออยู่ที่ตัวเขาหรือบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแต่อยู่ที่หมอนของเขาจะแอบเก็บไว้นะครับซึ่งตัวเขาอะโดนสั่งมาว่าห้ามบอกใครถ้าบอกโดนจัดการอย่างแน่นอนเนี่ยนี่เหตุการณ์ที่ผมเล่าได้เกิดขึ้นจริงทั้งหมดนะฮะซึ่งชัยฏอนมันจะคอนโทรลสั่งคนนี้ได้นะครับดังนั้นอาการเบื้องต้นที่ถามมาว่าเอ๊ะจะร้องไห้จะปวดหัวไม่มีสาเหตุเนี่ยอาจจะประเด็นของสุขภาพเราก็ไม่ปฏิเสธก็ต้องไปหาหมอเรื่องของสุขภาพด้วย1ละ2เรื่องของชัยฏอนมันนะก็ต้องหาต้นเหตุต้องปัดทิ้งไม่ได้นะฮะก็ต้องหาต้นเหตุนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาเบื้องต้นคือการอ่านรุกยะคืออะไรครับคือการเป่ารักษาแบบอิสลามรุกยะมันมี2ประเภท1การเป่ารักษาตามหลักการศาสนา2การเป่ารักษาโดยใช้ชัยฏอนมันร้ายมี2แบบฉะนั้นโต๊ะหมอโต๊ะครูบางคนเนี่ยพึ่งชัยฏอนซึ่งตรงเนี้ยนะครับไม่ส่งผลดีและตรงข้ามจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นน้องจะแย่ลงนะฮะเสร็จแล้วแต่ถ้าเราใช้อัลกุรอานในการเป่ารักษาเนี่ยอนุญาตให้ทำได้แล้วก็เป็นทางเลือกเดียวที่เราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นทุกครั้งเวลาน้องเขามีอาการแปลกๆเนี่ยครับเราสามารถสัมผัสได้ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการแปลกๆตอนเวลาอาซานซุบฮีตอนอาซานมักริบตอนอาซานอิชาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ชัยฏอนจะวิ่งพันในยามค่ำคืนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านหนึ่งบ้านใดมีผู้ป่วยหรือคนที่อ่อนแอเสร็จแล้วช่วงอาซานมักริบเนี่ยประตูหน้าต่างเปิดประตูบานใหญ่หน้าบ้านเปิดอยู่เนี่ยชัยฏอนมันก็จะวิ่งเข้ามาแวะเพื่อที่จะไม่ให้ได้ยินเสียงอาซานมันจะแวะในห้องน้ำแวะบ้านคนที่เปิดประตูอยู่งั้นถ้าเกิดว่าใครผู้หญิงแม้กระทั่งว่าเป็นคนที่แข็งแรงนี่แหละแต่ช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่อ่อนแอสำหรับคนนั้นและถ้าเปิดประตูบ้านอยู่เนี่ยเป็นการเปิดประตูให้ชัยฏอนเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วอาจจะมาสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับบ้านนั้นก็เป็นไปได้นะครับนั่นคือเยียวยาด้วยเหมือนกันอันที่สองก็คือว่าอ่านซูเราะห์บะกอเราะห์ยาวมากอ่านไม่ไหวเปิดซูเราะห์บะกอเราะห์ก็ได้หะดีษจากท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับได้รายงานไว้ว่านะครับใครก็ตามที่นบีกล่าวไว้นะใครที่เปิดซูเราะห์บะกอเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะปกป้องให้บ้านหลังนั้นหรือตัวเขาเนี่ยรอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายดังนั้นการเปิดซูเราะห์บะกอเราะห์ไว้ทั้งวันดังๆเลยหรือถ้าอ่านเองได้เนี่ยครับเป็นการปัดเป่าชัยฏอนมารร้ายให้ออกจากบ้านนะครับและที่สำคัญมากหลายบ้านเวลาไปเจอแล้วเนี่ยจะมีรูปภาพคนที่มีชีวิตเนี่ยหรือคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับที่ติดใหญ่ๆตามบ้านเนี่ยตรงนี้เป็นตัวที่ดูดชัยฏอนเข้าบ้านเราเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของรูปภาพที่ติดตามบ้านตามผนังพวกนี้ครับนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ดึงให้ชัยฏอนเข้ามาเช่นเดียวกันครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ครับผมเชิญครับอีก10นาทีก่อนจะหมดเวลานะฮะอาจารย์ให้อาจารย์ขยายความคำว่าชัยฏอนนิดนึงครับขออนุญาตพาไปสู่องค์การในอัลกุรอานนะครับที่อัลเลาะห์บอกว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุนแท้จริงฉันหมายถึงอัลเลาะห์เนี่ยครับไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นอกจากเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ดังนั้นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างยินก่อนยินก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างในยินเนี่ยมียินที่ดีและก็ไม่ดีที่ไม่ดีเนี่ยเรียกว่าชัยฏอนมารร้ายนั่นเองนะชัยฏอนมารร้ายเขาก็มีโลกยินชัยฏอนคือว่ามารร้ายนั่นเองเขาก็มีโลกของเขา
ที่อยู่ร่วมกับเรานี่แหละแต่เรามองไม่เห็นแต่ชัยฏอนหรือว่ามารดาเนี่ยเขาสามารถมองกันเป็นอยู่ของเราได้นะครับนี่คือข้อแตกต่างนะฮะดังนั้นอัลเลาะห์เนี่ยจะไม่ให้เรามองเห็นชัยฏอนมารดาด้วยความอัปลักษณ์ของชัยฏอนมารดาเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ให้มนุษย์เราได้มองเห็นเพราะบางครั้งรับไม่ได้กับรูปลักษณ์ที่อัปลักษณ์ของชัยฏอนมารดาตรงนี้นะครับทำให้เมื่อเรามองเขาไม่เห็นแต่เขาเนี่ยเห็นเราเขาก็เลยเหมือนว่าจะได้เปรียบในการที่จะยุแย่ให้เราเนี่ยนะครับออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซึ่งเดิมทีอดีตเนี่ยชัยฏอนมารดาเนี่ยก็เคยชัยฏอนเนี่ยก็เคยอยู่ในสวรรค์เหมือนกันกับท่านนบีอาดัมนะครับสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ส่งทั้งหมดเนี่ยลงมาอยู่ในโลกใบนี้ดังนั้นเมื่อเขาชัยฏอนเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับสุดท้ายบรรพายเขาเนี่ยจะกลายเป็นชาวนรกดังนั้นในเมื่อเขาเป็นชาวนรกอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์เนี่ยไปอยู่ในนรกกับเขาด้วยก็เลยเป็นต้นเหตุให้เขาเนี่ยต้องยุแย่นะครับมนุษย์ให้ไปอยู่ในพวกเดียวกับเขาครับผมทำดีละน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์พี่น้องถามว่ายินกอรีนคือใครแล้วก็ให้อาจารย์สรุปได้เลยฮะโอเคโหโอเคครับนี่เหมือนว่าบรรยายเรื่องเชตอนไปเลยนะวันนี้รู้สึกว่าจากที่ความเป็นพี่น้องความรักกลายเป็นเรื่องเชตอนเลยวันนี้มาแล้วเรื่องยินมาแล้วนะครับครับได้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้พี่น้องด้วยด้านหลังนิดนึงแต่แถมในเวลานิดนึงครับกอรีนนะครับมนุษย์ทุกคนเราเนี่ยจะมีบัดดี้ยินที่อยู่เคียงข้างเรายินที่ไม่ดีและก็ยินดีที่อยู่เคียงข้างเราเสมอยินเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเราถึงขั้นอยู่ในมัจจรดัมอยู่ในเส้นเลือดของเราเนี่ยนะครับในเส้นเลือดเราจะมียินวิ่งเล่นอยู่นะฮะดังนั้นยินที่อยู่เคียงข้างเราเนี่ยกอรีนเนี่ยแปลว่าใกล้ชิดกอรีนเนี่ยกอรีนะแปลอยู่ติดกับเรายินเนี่ยจะมีตัวที่อยู่ติดกับเรานะครับที่ทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับดังนั้นยินที่เขารู้สึกดีกับเราเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนเพื่อนของเราคนคนหนึ่งที่เราอาจจะมองเขาไม่เห็นนะฮะแต่ในรายการก็จะมีตัวที่ไม่ดีคอยกระทำร้ายเราอยู่ด้วยฮะดังนั้นก็ที่คำถามมาเนี่ยก็เพื่อเป็นการแจ้งเพื่อทราบให้รู้ว่าคนทุกคนจะมียินอยู่เคียงข้างนะครับเราไม่สามารถไปไหนโดยที่ไม่มียินเขาจะอยู่เคียงข้างเราเสมอนะฮะแต่ดังนั้นด้วยกับดูอาของเรานี่แหละนะครับเราก็จะปกป้องให้เราพ้นจากการประทุษร้ายยินที่มีต่อเราได้นิดนึงนะครับกอรีนเนี่ยคือตัวเราเลยมันยินที่เป็นแบบหน้าตาเหมือนเราลักษณะเหมือนเรานิสัยเหมือนเราทุกอย่างแล้วที่สมมติเราเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วคนที่เขาอยู่แล้วแบบจะมาบ้านเห็นเหมือนเป็นเรามาใช่กอรีนไหมครับอาจารย์คือเอาข้อจริงเนี่ยนักวิชาการก็มีอธิบายไว้หลายทัศนะเหมือนกันว่าเอ๊ะกอรีนเนี่ยเขาจะมีรูปลักษณ์แบบไหนเหมือนเราไหมนะเหมือนคุณมุสฟาเนี่ยอยู่หล่อเรานะกอรีนเขาเนี่ยจะเหมือนเขาหรือเปล่าหรือว่ากอรีนเขาอาจจะพร้อมกันนี้หน่อยไหมพวกเนี้ยก็มีคนจะพยายามอธิบายนะครับแต่ดังนั้นเมื่อมันเป็นอินมุลเลเยฟเป็นเรื่องที่เกินวิสัยของเรานะฮะแล้วก็ไม่มีตัวบทชัดเจนที่มาระบุว่าเขาเป็นตัวตนแบบไหนผมก็เลยแบบว่าให้เราตะวักกุฟให้แบบว่าไม่ต้องไปจินตนาการว่าเอ๊ะเขาจะเหมือนเราหรือเปล่าหรือยังไงอยากให้เพียงแค่แจ้งเพื่อทราบว่ามีกอรินอยู่กับเรานะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรามีคำถามที่เชิงลึกไปบางครั้งในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้บอกชัดนบีไม่บอกชัดเนี่ยกลายเป็นเราเดี๋ยวมันจะจินตนาการไปเองนะถ้าเกิดว่าผิดมาเมื่อไหร่ปั๊บมันก็เดี๋ยวหลักศรัทธาเราก็จะเพี้ยนอีกนะฮะก็เลยจุดไหนที่ไม่มีตัวบทที่มาระบุชัดๆเนี่ยให้เราเป็นการตะวักกุฟหมายถึงว่าพักไว้เพียงแค่ว่าอ๋อมีกอรีนแค่นั้นพอจะเป็นการเซฟที่สุดในตัวของเราของความเชื่อดีครับครับผมครับผมเชิญครับขอถามอาจารย์ค่ะตะกี้เราไสยศาสตร์ไปพักใหญ่และกลับมาสู่ปรัชญาชีวิตค่ะในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยค่ะเป็นเรื่องง่ายดายการเข้ารับอิสลามก็เป็นเรื่องง่ายดายด้วยการกล่าวชะฮาดะห์ทีนี้เนี่ยแต่การที่เราจะยืนหยัดให้มั่นคงในเส้นทางอิสลามเพื่อได้อยู่ใต้ร่มเงาอิสลามอย่างสมมติในกรณีที่มุสลิมใหม่โดยส่วนใหญ่ที่มารับอิสลามเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการแต่งงานแต่วันนึงเมื่อบททดสอบหนักๆไม่ว่าจะเรื่องความอดอยากการสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทำให้เขาเนี่ยสิ้นหวังท้อแท้หมดกำลังใจอาจารย์มีความในทัศนคติของอาจารย์มีทางใดบ้างที่จะช่วยบุคคลเหล่านี้ให้เขายืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างมั่นคงไม่ walk alone นะคะค่ะยัสสักกันลองคอยรอนค่ะครับผมขอบคุณครับ
ได้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายครับเวลาสุดท้ายที่เหลือครับอาจารย์โอเคนะครับโอเคครับในส่วนคำถามที่คำถามของเป็นเคสสตัดดี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงกรณีที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยรับอิสลามใหม่เนี่ยมี2กรณี1ศึกษามาด้วยตนเองแล้วก็รับอิสลาม2รับอิสลามเพราะการแต่งงานเป็นต้นเหตุนะครับซึ่งจะเป็นกรณี1กรณีใดก็ตามแต่เนี่ยเมื่อเขามาอยู่ในครอบครัวมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับมาอยู่กับบางที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งเราทดสอบให้ชีวิตนะครับต้องเจอสิ่งที่ยากลำบากบางคนทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับบางคนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วนะครับแต่ไม่ถึงขั้นหย่าร้างแต่บางคนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วถึงขั้นหย่าร้างนะครับบางครั้งหย่าร้างแล้วอยู่แยกของสามีแต่ว่ายังเชื่อมสัมพันธ์กับพ่อแม่ของสามีอยู่นะครับมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นในเมื่อโอเคละนะครับถึงขั้นหย่าร้างหรือไม่หย่าร้างหรือยังไงก็ตามแต่นะครับคนที่เป็นมุสลิมใหม่ทุกๆคนเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งมากๆนะฮะต้องมีความเข้มแข็งมากๆนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่สามารถช่วยให้กับเขาเป็นคนที่มีเข้มแข็งมากๆได้คือการเรียนรู้การเรียนรู้อย่างที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะครับจะเพิ่มพลังศรัทธาให้กับเขาการศึกษาสิ่งที่ถูกต้องมาจากอัลกุรอานและก็ซุนนะแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยนั่นคือทางออกสำหรับทุกปัญหาคนคนหนึ่งที่เขามีความรู้ศาสนาและเขามั่นใจกับอัลลอฮ์มากๆวันหนึ่งที่เขาอยู่ครอบครัวมุสลิมเขาก็จะอยู่ได้แต่วันหนึ่งที่เขาไม่อยู่กับครอบครัวมุสลิมแล้วเขาอาจจะต้องอยู่คนเดียวหรือกลับไปอยู่กับบ้านพ่อแม่เดิมของเขาที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเขาก็สามารถยืนหยัดอยู่ในหลักคำสอนตามหลักการศาสนาได้ดังนั้นความรู้คือทางออกที่ดีที่สุดต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะฮะแต่เป็นทางออกเดียวที่จะให้เป็นตัวรักษาเขานะครับดังนั้นก็เลยมีคำถามมีคำพูดของอุลามะท่านหนึ่งกล่าวบอกว่าความรู้มีคุณค่ากว่าทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินน่ะคุณน่ะต้องรักษามันแต่ความรู้จะรักษาคุณหมายความว่าถ้าเรามีความรู้แต่เรามีทรัพย์ที่น้อยนะฮะความรู้เนี่ยจะแปลงเป็นทรัพย์สินในอนาคตได้และความรู้เนี่ยสามารถรักษาชีวิตของเราได้หมายถึงว่าเราจะมีวิธีในการเลี้ยงชีพของเราดูแลตนเองได้ด้วยกับความรู้ของเราแต่ถ้าเรามีแค่ทรัพย์แต่ไม่มีความรู้นะครับทรัพย์มันก็วันหนึ่งจะหมดไปนั่นเองนะฮะดังนั้นการศึกษาความรู้อย่างถ่องแท้แล้วก็มีอีหม่านที่เปี่ยมล้นเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถสร้างเกราะคุ้มกันให้เราอยู่กับครอบครัวที่มุสลิมก็อยู่อย่างสุขหรือวันหนึ่งเราต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมของเราเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยความรู้ของเราดังนั้นก็รณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนได้ศึกษาความรู้ภายใต้กรอบของคำสั่งของอัลลอฮ์และก็แบบฉบับของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับคุณอาจารย์ฮารูนดาโอบด้วยนะฮะอาจารย์ขอคำถามได้ครับจากปรัชญาจากชีวิตเนี่ยนะคะถามอาจารย์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะพ้นจากมารยาทชัยฏอนนะคะเวลาเราเข้าห้องน้ำเรามีดูอาอ่านอยู่แล้วเวลาเราอาบน้ำนะคะยังสับสนอยู่ว่าจริงๆเวลาเราโป้ตรงๆเลยนะคะเราโป้ในห้องน้ำเนี่ยชัยฏอนก็จะเห็นเราก็จะสมสู่กับเราอะค่ะที่ทราบมาอย่างเงี้ยมันต้องมีดูอาอีกไหมคะโอเคครับกรณีของ เมื่อชัยฏอนเห็นเราทั้งที่เราใส่ชุดปกติหรือชุดโป้ก็ตามแต่เนี่ยนะครับเห็นเราอยู่แล้วชุดนะอาจารย์ฮะโป้จะไม่มีชุดอ๋อโอเคไม่มีชุดค่ะเราโป้อาบน้ำสมมติเราอาบน้ำเปื่อยๆอย่างนั้นแต่เรามีดูอาเวลาเข้าห้องน้ำเราก็ป้องกันชัยฏอนอยู่แล้วค่ะห้องน้ำเนี่ยเป็นที่อยู่ออฟฟิศสำนักงานหรือเป็นบ้านของชัยฏอนนั่นเองห้องน้ำทุกๆบ้านนะครับชัยฏอนจะอาศัยอยู่ที่นั่นในบ้านของเรานะครับดังนั้นเมื่อเราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยซุนนะของท่านนบีให้เราอ่านดุอานะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิสโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนมานะที่เป็นเพศผู้และเพศเมียเฮ้ดุอานี้แปลกไหมทำไมต้องแยกชัยฏอนเพศผู้เพศเมียด้วยแสดงว่าเรื่องเพศเนี่ยมันจะเข้าข่ายกับคุณรอกียะที่ถามมานะครับดังนั้นเมื่อเราอ่านดุอาตรงนี้แล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ทุกคนที่อ่านดุอาบทนี้แล้วก็ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะครับเราก็จะปกป้องคุ้มครองของเราให้พ้นจากการทำร้ายของชัยฏอนในทุกรูปแบบในทุกรูปแบบเลยเราจะปกป้องเราไม่ต้องนุ่งผ้าอาบแล้วใช่ไหมคะใช่ถูกต้องการอาบหุกกลมในการอาบน้ำแบบเปลือยกายหรืออาบน้ำแบบหุ้มผ้าห่มผ้าเนี่ยนะฮะกรณีเราอยู่คนเดียวนะอาบแบบไหนก็ได้แม้กระทั่งอาบน้ำละหมาดนะฮะอาบน้ำละหมาดนะฮะถ้าอยู่คนเดียวนะ
อาบน้ำละหมาดแบบเปลือยกายก็อาบน้ำละหมาดซอนะครับเพราะว่าเรื่องของการซุตรุนอัลลอฮ์การปกปิดอัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการอาบน้ำละหมาดนะครับเนาะดังนั้นอันไหนได้ไม่ได้ต้องดูเงื่อนไขเหมือนละหมาดแบบเปลือยกายได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามีเงื่อนไขต้องปกปิดอัลลอฮ์ก่อนส่วนการอาบน้ำละหมาดไม่จำเป็นต้องปกปิดอัลลอฮ์ก็สามารถอาบน้ำละหมาดได้แต่ก็ดูสถานการณ์นะครับไม่ใช่ว่าผมบอกว่าโอ้ยอาจารย์บอกอาบน้ำละหมาดเปลือยกายได้แล้วก็แบบว่ามาเผยอยู่หน้าบ้านนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องดูความเหมาะสมอ่ะเนาะครับต้องอยู่เป็นที่ที่แบบปกปิดจริงๆครับผมครับครับผมก็อาจารย์ค่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะเพราะว่าชอบมากเลยคำว่าจะมาอะคนสองโลกอาจารย์ว่าโลกไหนกับโลกไหนคะยาสักพันลอค่ะโอเคครับตอนแรกคิดว่าจะมีชัยตอนมาอีกอีกอันนึงนะโอเคขอปิดด้วยกับคำถามเรื่องของคนสองโลกแล้วกันนะครับเอาความจริงแล้วถ้าบอกลงในรายละเอียดเลยเนี่ยเราก็มีอยู่ชีวิตคนเราเนี่ยมีอยู่หลายโลกนะครับ1โลกที่อยู่ในท้องมันดาก่อนและนะครับแล้วก็โลกยุนยาใบนี้แล้วก็อัลัมบัรซักโลกชั่วคราวที่อยู่ในหลุมกูบูรสุดท้ายคือโลกหน้าแต่ถ้าเราย่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็ที่แบบว่าชีวิตหลักๆของเราเนี่ยก็คือโลกดุนยาใบนี้และโลกหน้าคือโลกอาคิเราะห์ดุนยาใบนี้เป็นโลกที่แสนสั้น60 70อัลเลาะห์ก็จะเอาเรากลับไปแล้วแต่โลกหน้าโลกอาคิเราะห์คือโลกที่ถาวรโลกแห่งการตอบแทนนะครับดังนั้นเราจะต้องอดทนในการทำความดีในโลกนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรอการตอบแทนจากอัลเลาะห์ในโลกหน้าคนบางคนอยู่โลกนี้ให้มีความสุขแต่ไม่ได้คิดถึงโลกหน้าเลยว่าเขาจะโดนอะไรบ้างงั้นผู้ศรัทธาต้องมีความอดทนบางครั้งเราไม่สามารถที่จะอยู่เหมือนคนทั่วๆไปได้ในหลายๆเรื่องเราไม่สามารถอิสระเสรีในอะไรในบางอย่างนะครับเราไม่สามารถไปโป๊ะเปลือยกายเหมือนคนทั่วไปมันต้องอยู่ในกรอบในรอยเราต้องอดทนในการทำความดีเหล่านี้เพื่อแลกกับสวรรค์ที่อัลเลาะห์พร้อมที่จะมอบให้กับเราในโลกหน้าซึ่งเป็นโลกที่ถาวรไม่มีวันสูญสลายอีกแล้วชีวิตดุนยาใบนี้ทุกคนกลัวว่าเราจะตายวันไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมแต่โลกหน้าวันที่ได้เข้าสวรรค์แล้วความกังวลนี้จะไม่เกิดเพราะความบรมสุขทั้งหมดอัลเลาะห์จะมอบให้กับเราถาวรและก็ไม่มีวันสลายดังนั้นชีวิตผู้ศรัทธาจะต้องอดทนในการทำความดีอย่าหยุดที่จะทำความดีเพราะมาลาอิกะห์ไม่เคยหยุดที่จะบันทึกความดีของคุณทุกการทำงานของเราถึงแม้จะเป็นเล็กน้อยอัลเลาะห์จะบันทึกให้มาลาอิกะห์บันทึกทั้งหมดทุกความชั่วเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ก็จะให้มาลาอิกะห์บันทึกทั้งหมดนะครับดังนั้นอย่าหยุดที่จะทำความดีนะครับเพราะว่ามาลาอิกะห์ไม่เคยหยุดบันทึกความดีของเราทำเดี๋ยวแล้วครับอย่าสั่งล็อกค่อยรอนนะฮะก็ถ้ามีเรื่องชัยตอนอีกเดี๋ยวฝากทีมงานรอบหน้าแล้วกันนะฮะเปิดเรื่องนี้ด้วยตรงเลยชัยตอนอย่างเดียวเลยนะฮะมาคุยเรื่องผีๆชัยตอนอย่างเดียวนะฮะก็ทำเดี๋ยวแล้วก็อย่าสั่งล็อกค่อยรอนนะอาจารย์ฮารุนลาโอบแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ร่วมงานมานะต้องขอบคุณอาจารย์มาลิกด้วยครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมนั่งรับชมรับฟังด้วยกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายเดี๋ยวให้พนักงานฝากนิดนึงก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะให้อาจารย์สรุปเนื้อหาทั้งหมดวันนี้ที่อาจารย์ได้พูดไปได้พูดคุยกับพี่น้องครับผมในเนื้อหาทั้งหมดครับครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขออนุญาตยืนแล้วกันนะครับสุดท้ายครับผมนะครับขออนุญาตว่าช่วงตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่8โมงคือเราอ่ะนัด8โมงครึ่งนะครับแต่มีพี่น้องมาตั้งแต่7โมงเช้า7โมงกว่านั่งรออยู่แล้วแล้วผมมาแต่งตัวแบบไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะครับลงมาก็ผมก็อายๆก็เลยไปกินทานอาหารด้านบนนะครับก็ได้เจอพี่น้องหลายท่านวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเนี้ยนะครับก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วแหละนะครับก็เป็นความรู้สึกจากใจจริงนะครับที่มีความสุขจริงๆอบอุ่นมากๆที่เจอพี่เจอน้องเจอพ่อเจอแม่นะครับเจอพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะครับที่เราแทบที่จะไม่เคยสัมผัสมือหรือว่าเจอกันแบบนี้เลยก่อนหน้านี้นอกจากบางท่านเท่านั้นแค่อาจจะไม่ถึง10ท่านด้วยซ้ำไปที่เหลือก็จะเป็นที่เราเจอกันออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ก็ขอให้เป็นบันไดก้าวแรกนะครับที่สำคัญที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างเราต่อไปทั้งในนามของอันทำนุลกรุ๊ปหรือในนามของจามาสคนสองโลกนะฮะหรืออื่นๆภาคีเครือข่ายของเราที่จะทำงานศาสนาร่วมกัน
ขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างมุสลิมของเราวะตัสซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาวะลาตะฟัรกูเราจะรักกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากน้อยเพียงใดนะครับในหมู่ของเราเนี่ยจะมีคนที่หลากหลายนะมีนักธุรกิจมีนักวิชาการมีพ่อค้ามีบุคคลที่หลากหลายบางครั้งติดขัดอะไรเราก็สามารถส่งสัญญาณบอกกันได้นะครับหรือมีอะไรจะแบ่งปันนะครับเราก็สามารถสื่อสารบอกกันได้นะครับเพราะมุสลิมต้องตะอาวานูจะต้องเกื้อหนุนกันและกันนะครับสังคมเรามีความหลากหลายพี่น้องเพื่อนเรามีความหลากหลายนะครับแต่ในความหลากหลายนี่นะครับมันจะไม่เกิดอะไรเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเยื่อใยหรือว่าเติมเต็มกันและกันนะครับดังนั้นช่องว่างอย่าให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเรานะครับไม่มีคำว่าจนไม่มีคำว่ารวยไม่มีคำว่าสวยไม่มีคำว่าหล่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรามีเพียงแค่ว่าความเป็นพี่น้องในอิสลามของเรานะครับดังนั้นไม่มีกำแพงใดจะมากั้นนะครับการทำงานศาสนาตรงนี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านทีมงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับได้มีพละกำลังในการทำอิบาดะห์ประกอบศาสนกิจให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับให้มีพลังอีมานให้มีพลังศรัทธาภายในที่เข้มแข็งมีหลักอะกีดะห์ที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เราเป็นบุคคลที่นะครับมีกำลังพอที่จะดูแลสังคมของเราสังคมเปราะบางอีกเยอะนะครับหญิงเด็กกำพร้าแม่ไม้บุคคลตกทุกข์ได้ยากมีอีกเยอะนะครับหวังว่าญะมาอะห์ของเรากลุ่มของเราก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่จะเป็นสะพานแห่งความดีตรงนี้ในวันนี้และก็วันต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผิดพลาดอะไรหรือพูดผิดพลาดจุดไหนก็ต้องขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับพูดจากใจจริงว่าผมรักพี่น้องทุกคนและก็หวังว่าพี่น้องทุกคนคงจะรักเราเช่นเดียวกันนะครับจากลาพี่น้องทุกท่านวันนี้เพียงแค่นี้ยาซากุมเราไครอนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์